กราบสวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบะชาแนลกันอีกเช่นเคยในวันนี้ครับเพื่อนๆก็ขอกันเข้ามาอยากจะให้ผมวาดก้านกล้วยกับพ่อภูผาแต่วันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนจากพ่อภูผาเป็นพลายสิงขรนะครับทุกคนซึ่งฉากที่ผมจะวาดนะครับก็จะเป็นฉากที่ก้านกล้วยนั้นตามหาพ่อจนไปเจอกับช้างศึกปลดเกษียณอย่างพลายสิงขรนะครับและเขาก็ได้พบเจอกับอัฐิของภูผาทำให้การกล้วยนั้นรู้ครับว่าพ่อภูผาของเขานั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วและในฉากนี้นะครับก็เป็นฉากที่น่าประทับใจอีกฉากหนึ่งนะครับของการกล้วยภาคแรกด้วยฉากนี้นะครับมันจะมีคำคมที่พลายสิงขรนั้นได้พูดกับการกล้วยนะครับทำให้การกล้วยนั้นได้เข้าใจในตัวของพ่อภูผาเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปลงมือวาดก้านกล้วยกับพายสิงขรกันเลยครับผมสำหรับเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะครับสนใจที่อยากจะวาดรูปนี้ตามผมก็หยิบกระดาษปากกาดินสออย่างลบขึ้นมาดูคลิปของผมไปด้วยและก็วาดไปด้วยได้เลยครับช่วงแรกๆนี่มันก็จะเบลอๆนะทุกคนผมลืมสังเกตนะวาดจนเสร็จนะครับลืมดูว่ามันเบลอนะทุกคนก็กราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยThank you.
โอเคครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับฉากหลังหลังจากนั้นผมก็จะตัดไปตอนที่ลงสีเสร็จเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรูปนี้ก็จะเป็นก้านกล้วยพบกับพลอยสิงห์ขอนนะครับเพื่อนน้องๆคนไหนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปและคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย